Game of Teens ครับผมสู่งานประกาศรางวัลของรายการ Game of Teens ครับผมช่วง Game of Teens Award 2017ครับผมแล้วก็สำหรับรางวัลต่อไปนี้ครับผมเป็นรางวัล Queen หรือ King Game of กวนอันนี้ไม่ต้องภูมิใจต้องภูมิใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับรายการเรามานะพี่มันอยู่คู่กับรายการเรามาเรียกได้ว่าคนที่โดนเยอะเนี่ยก็คือคุณไม่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนวาไรตี้โดนดักเยอะและในปีนี้ครับผมพวกเราทั้ง5คนแขกรับเชิญและพิธีกรพิเศษโดนเกมออฟกวนอะไรกันบ้างไปชนไหมครับใครที่ถูกเนื้อต้องตัวทีมแพ้ตอนถ่ายรูปหมูจะต้องสลับตำแหน่งไปโดนลงโทษแทนซะอย่างนั้นเฮ้ยเย้เกมออฟกวนค่ะทำตะรันคือดีใจมากอยากเล่นคือต้องบอกว่าผมต้องสงสารลูกทีมผมจริงที่เขาได้ไปแตะตัวใจมันเสียเลยอ่ะแต่พวกหน้ามันเสียเลยอ่ะมาแตะผมเฮ้ยอย่ามาจับพอแล้วค่ะแค่นี้เลยเหรอเล่าทั้งปีให้คนที่มีข้าวไหมได้ๆตักข้าวคนครับเยอะไหมอ้าวยังไงดีวะอะไรอุ้ยเฮ้ยกินข้าวก่อนไหมอ่ะมาแล้วอ่ะโอ้ my god ข้าวถูกตักลงที่จานใครก่อนถือว่าเป็นคนสำคัญต้องได้ไปกินข้าวแบบ VIPไปก่อนเดี๋ยวกับแพ้แล้วกินข้าวแบบ VIP นั่นคือว่าของดีกว่าเราหรือเปล่าก็น้องข้าวเบลอ่ะมันข้าวแพ้อ่ะมันอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่ดีนะไปเล่นกับเกมออฟกวนมาไม่มีจริงไม่มีไม่ร้องเพลง Oh my god Oh my god เฮ้ย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 ใครที่พูดคำว่าผัวออกมาเป็นคนแรกแสดงว่ามีสายเลือดชนีอยู่ในตัวจะไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้อีกเลยตลอดการถ่ายรายการนี้นะใครอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวเราพร้อมนะครับเราจะไปเตรียมตัวกันเลยครับเพราะว่าเราจะไปหนสลิงกันแล้วเพราะเราเป็นชนีออฟกวนมาแล้วใครที่พูดคำว่ายิงกระต่ายถือว่าจิตใจเหี้ยมโหดต้องถูกฝูงกระต่ายลงโทษใครพูดว่ายิงกระต่ายกันกันหิมะไม่ใช่หิมะไม่ใช่หิมะเราบอกว่าผู้ชายชอบอะไรเราบอกว่าไม่ใช่ใครอะใครพูดไม่ใช่หิมะหิมะไม่ใช่ผมก็ว่าแปลกๆทำไมคุณมาชงไอ้เรื่องยิงกระต่ายขนาดนี้เลยเหรอพี่ดักขี้คือขี้มันขึ้นใช่ไหมนิ้วผมตอนรายการครับผมใครที่ร้องเพลงเบ้าแสดงว่าเป็นสาวกของคุณก๊อฟไมค์มาแล้วแหละตอนอัลบั้มแรกต้องไปโชว์ความสามารถด้วยการเต้นเพลงเบ้าตอนหน้าประชาชนนู่นใครว่าใครอ่ะเบ้าเกิร์ลใครที่แกะเงาะกินเป็นคนแรกจะต้องกลายเป็นเจ้าเงาะไปตลอดการถ่ายทำเรียบร้อยตอนแรกผมคิดว่าผมเดินเข้าไปผมเดินไปแต่จริงแล้วผมไม่ใช่ไม่ต้องห่วงพวกเนี่ยเขาไม่ตอบเงาะภาษาอังกฤษอะไรครับแรมบูแทนใช่ปะแรมบูแทนมาเงาะใช่แรมโบใครที่พูดคำว่าเผือกเยอะที่สุดถือว่ามีความหลงไหลในความเผือกต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมนุษย์เผือกก็นี่ควายเผือกส่วนนู่นอ่ะขี้เผือกโอ้ชาวเน็ตจบยับคนเดียวครับผมไม่เกี่ยวผมไม่น่าไปอธิบายสรรพคุณเลยว่ามีควายอะไรบ้างเนี่ยคือเรียกได้ว่าน้องแบงค์ได้ทากันแดดไปอีกชั้นนึงเรียบร้อยแล้วเรื่อง
เกย์ล้วนๆแหละโอ้โหทาแบบแม่หัวแบกเยอะเป็นมนุษย์เผือกอยู่แต่ว่าผมบอกเลยนะผมขอพูดตรงนี้เลยว่าครั้งต่อถ้ามีเกมกวนผมจะไม่โดนแน่นอนถ้าเกิดผมโดนผมยอมลาออกจากพิธีกรพิเศษใหม่รอไว้เลยว่ะลั่นเลยแล้วนะผู้เล่นคนไหนถูกซื้อตัวได้ค่าตัวที่ถูกที่สุดถือว่าไม่มีใครมองเห็นคุณค่าต้องเพิ่มมูลค่าตัวเองด้วยการเป็นกุมารทองอันนี้คือแพ้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอคือหน้า500อ่ะจะโดน3คนแต่ว่าแพ้ได้250แพ้ตอนเป็นกุมารทองเอาเวลาไปปล่อยให้แพ้อยู่แล้วเดี๋ยวเราคุกเข่าคุกเข่าที่ตักบะหมี่กินเป็นคนสุดท้ายถือว่าไม่ไว้ใจฝีมือตัวเองเพราะฉะนั้นจงไปกินบะหมี่สูตรพิเศษจากทีมงานแทนแล้วกันเบลกับแพทอ๋อแพทเหรอเพราะเบลกินไปแล้วใช่ปะมัวแต่ผัดไงคนดีก็มีที่ยืนมัวแต่จะคลิปนะฮะนี่คือดีใจที่ทำได้เหรอเฮ้ยและนี่ก็คือบูเดจิเกะบูเดจิเกะสูตรพิเศษนะครับผมแพทอะไรโอ้โหชิมได้ไหมชิมได้ป่ะแพทอย่าก่อนแพทโซโซว่ะสีมันดูแสบตูดอ่ะแพทเวลาตูดตูดตูดซุปซุปโอ้ซุปไปแพทซุปไปซุปได้หมดอยากไออยากข้าวมันอยากอะไรซุปเป็ดเต่านี่ซุปเป็นไงบ้างฮะอร่อยมากมีอะไรอ่ะแม่เรื่องจริงเหรอเนาะโอ้โหคือแบบว่าเกมออฟกลัวเนี่ยมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆครับจริงจริงคือเล่นเกมแพ้ก็อาจจะโดนเล่นเกมชนะก็อาจจะโดนไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะโดนหรือว่าทำอะไรมากไปก็อาจจะโดนอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเฉยๆก็โดนนะคืออันนี้เนี่ยเกมออฟกลัวเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องพึ่งบุญวาสนากันสุดๆจริงๆแต้มบุญเนี่ยผมใช้ไปหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะคือไม่ค่อยโดนเลยเท่าไหร่แพรวาน่าจะจำฝังใจสุดป่ะสุดอันนั้นคืออะไรนะที่แพรวาโดนไม่เต้นไม่เต้นเขาบอกให้เต้นปิดรายการผมมามือมาพอดีเลยมือมาพอดีเลยไม่จะลงไปยังไงฮะไปเต้นเลยดิใครไม่เต้นไปกับดนตรีแสดงว่าหัวใจเนี่ยยังไม่มีความอินกับเกาะเสม็ดต้องทำพิธีให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเกาะหนูชอบกินปูไหมเหรอไม่กินแล้วต่อไปนี้ไม่กินปูไม่ต้องจับปูพี่ยามาไกลมันจะเหนียดจริงมีระวังเลยมั้ยแล้วก็แปลกปกติแปลกมากวันนั้นแปลกมากไม่มีใครเต้นไม่มีเพลงแล้วก็ไม่เต้นแม่ก็ยืนเฉยๆนั่นเองเดี๋ยวและเกมออฟกวนเฮ้ยเดี๋ยวลูกอันนี้เทปพิเศษไม่ใช่เหรอและเกมออฟกวนก็ยังคงมาในเทปพิเศษนะครับใช่เหรอวะจริงมีจะบ้าหรือเปล่าที่เรามาถ่ายรายการกันอย่างสุขสันต์วันปีใหม่ไม่ใช่เหรอเราใช่มั้งเราไม่รู้เลยเราไม่รู้จริงๆไม่ใช่มั้งไม่มีโอ้โหตกใจหมดเลยแล้วผมบอกแล้วมันมาทุกเมื่อจริงดูรีแอคชั่นมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ป่ะตายอีกแล้วเหรอตกใจหมดเลยอุตส่าห์อยู่สตูเย็นๆนะเออเมื่อกี้คือเมื่อกี้แข่งอะกล่าวว่าเดี๋ยวถ่ายเทปนี้จบนี่กลับบ้านแล้วก็คือปีหน้าไม่ทำแล้วกลัวโดนเกมเอากวนและและผู้ที่เป็นคิงหรือควีนของเกมออฟกวนได้แก่ได้แก่แดมแถ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 มเบลชัวร์แพทเย้เย้ค่ะชัวร์เมื่อกี้หันไปพูดกับเบลว่าเบลชัวร์เอารางวัลอะไรคะทำไมถึงเป็นชั้นน่ะรับรางวัลครับรับรางวัลหน่อยรับรางวัลก่อนสักเล็กน้อยสักเล็กน้อยขอบคุณนะคะครับผมแล้วก็กล่าวความรู้สึกเล็กน้อยฮะทำไมรางวัลเป็นอย่างนั้นหนูงงค่อนข้างงงนิดหน่อยค่ะนะจุดๆนี้รางวัลเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมตัวมานะคะว่าจะพูดอะไรแต่ว่า
ก็อยากจะขอบคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็การ์ดขาวๆใบนั้นนะคะที่หยิบยื่นมาให้หนูตลอดทั้ง1ปีที่ผ่านมาเอาเป็นว่าเมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มั่นใจมากหันไปพูดกับเบลว่าเบลชัวร์นะถ้าเป็นไปได้ก็สิ้นปีนี้จะไปทำบุญค่ะเพื่อปีหน้าจะได้ไม่รักษามาตรฐานนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเราพูดถึงเกมออฟกวนไปแล้วนะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับดวงล้วนๆแหละนะครึ่งดวงค่อนข้างเยอะใช่ซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยมีดวงก็เลยไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรกับพวกนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นรางวัลต่อไปเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับดวงเช่นกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นรางวัลเกียรติยศครับเราจะมอบให้เลยนะครับซึ่งรางวัลนี้เนี่ยพิเศษมากเลยไปไหนคะเพราะว่าเตรียมตัวค่ะมันไม่ได้มีแค่คนโอเคโอเคครับผมประกาศเลยก็ได้ค่ะท่านรางวัลพิเศษครับผมรางวัลเกียรติยศ Miracle of Game of Queen ครับผมมันจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงได้แกก็เบลแพ้โอ้ยเบลแพ้ด้วยเครื่องรับรางวัลรับรางวัลเนี่ยค่ะเชิญเลยค่ะ2 3พูดสักเล็กน้อยพูดสักเล็กน้อยแล้วโยนดอกเบลนะคะเพื่อนเทสดีใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้ทางบ้านทางวิทยุทีวีเทระโขงและทุกสายในนี้นะคะถึงแม้ว่าผู้ชมในห้องส่งอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้ในรายการเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเลยในรายการนะคะคือในส่วนของรางวัลที่ใช้ความสามารถนี่เราอาจจะไม่มีชื่อติดอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้อาจจะเป็นรางวัลปลอบใจสำหรับเราเพื่อให้มีความหวังแล้วก็ในอนาคตต่อไปเราจะเก็บแต้มนี้ต่อไปนะคะขอบคุณราชสนแก้วนะคะข่าวว่าแตกคอไปแต่คออะไรไม่เหี้ยเลยไอ้ตาเรารักกันดีฮะแต่คอครับเราจะบอกว่าจะแยกวงนี่คือยังไงฮะโอ้ข่าวเลยข่าวนี้เป็นข่าวที่ตลกมากสำหรับเรานะคะตลกท่านค่ะแล้วใครบอกว่ามีคนเกาเหลากันนะคะเกาเหลาเกาเหลาอะไรมาแล้วได้กินเกาเหลากันแล้วก็ขายโอ้ยไรสาระค่ะตลกไม่ใช่ว่าเกลียดขี้หน้ากันใช่ไหมครับรักค่ะพ่อค่ะยังไงก็รางวัลนี้เนี่ยจะได้มาไม่ได้ง่ายๆนะคะยังไงก็อยากให้ภาพเป็นภาพพิสูจน์ค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีมิราเคิลกันจริงเราไม่ซื้อมานะคะนี่จบใจไม่ดีแล้วเนี่ยคนรังพ่อเลยเห็นไหมเป็นรางวัลเบลมีลัคกี้เบลมีลัคกี้เบลมีลัคกี้คนที่มีการแสดงที่ดีสุดในปีนี้นั้นก็คือเดอะไวท์ครับGame of Teens!